สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกองทุนเงินที่กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้โอกาสให้อนาคตวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลาดไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เราต้องเรียนรู้กันให้ดีเลยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เคมีด้วยเป็นหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมล่ะพี่ก้าวใช่แล้วล่ะครับเวลาที่เราจะรู้อะไรอย่างลึกๆเนี่ยนะเราก็ต้องมีการศึกษาทำแบบทำวิจัยกันเยอะแยะมากมายค่ะวันนี้นะคะพี่หนิงจะพาน้องๆไปที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะน้องๆเนี่ยอาจจะเรียนอยู่ในชั้นมัธยมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่ๆเนี่ยเขามีการเรียนการสอนยังไงกันบ้างนะคะใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าอย่างที่บอกวันนี้เราเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นพี่หนิงจะพาไปดูที่ภาควิชาเคมีว่าที่เนี่ยเขาจะทันสมัยแล้วก็เรียนกันยังไงครับกับช่วงนี้เลย Open House on Air ไปกันเลยต้อนรับน้องๆเข้าสู่ช่วง Open House on Air ค่ะช่วงที่จะพาน้องๆไปบุกรั้วมหาวิทยาลัยในฝันแล้ววันนี้นะคะพี่หนิงพาน้องๆมาอยู่ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะพี่หนิงก็ได้นัดอาจารย์นำพลไว้แล้วที่ตึกมหามกุฏชั้น13จะมัวรอช้าอยู่ทำไมคะน้องๆเดี๋ยวตามพี่หนิงไปกันเลยและตอนนี้นะคะพี่หนิงก็ได้มาอยู่กับอาจารย์นำพลที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหมาถึงนี่ค่ะมาถึงที่นี่ทั้งทีนะคะอาจารย์อยากจะทราบน้องๆหลายๆคนก็อยากจะทราบเหมือนกันค่ะว่าหลักสูตรนะคะของที่นี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับสำหรับปริญญาตรีเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือเป็นปริญญาตรีหลักสูตรภาคภาษาไทยกับปริญญาตรีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษหรือที่เรียกว่า BSAC นะครับในสำหรับปริญญาตรีเองเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นอีก3โปรแกรมย่อยๆนะครับก็คือเป็นโปรแกรมเอกเดี่ยวโปรแกรมเอกโทแล้วก็โปรแกรมเกียรตินิยมนะครับโปรแกรมเอกเดี่ยวก็คือเน้นวิชาเคมีเน้นว่าจบเป็นนักเคมีที่ความรู้ด้านเคมีอย่างเดียวเนี่ยที่แน่นๆเนี่ยทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติเป็นยังไงบ้างส่วนเด็กเอกโทเนี่ยก็เป็นออปชันที่ทางจุฬาและคณะต่างๆนี่ร่วมกันสร้างขึ้นนะครับก็คือเรามีบางคณะเนี่ยที่สามารถเปิดวิชาโทให้เด็กเคมีไปเลือกเรียนได้ซึ่งมันก็จะมาเสริมกับอาชีพเขาทำให้ความหลากหลายในอาชีพมากขึ้นแต่เรายังมีอีกโปรแกรมนึงเรียกว่าโปรแกรมเกียรตินิยมนะครับโปรแกรมเกียรตินิยมนี่คือเด็กต้องทำอาจารย์ดูเหมือนจะเครียดมากเลยใช่ไหมคะเตรียมตัวเป็นนักวิจัยคือไม่ได้เครียดขนาดนั้นก็คือถ้าเป็นเด็กที่ชอบทำแลบแล้วอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยในอนาคตเนี่ยเราจะมีโปรแกรมมีวิชาให้เขาลงตั้งแต่ปี2ที่เตรียมตัวเป็นนักวิจัยเป็นเตรียมตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเลยครับและสำหรับในเรื่องของช่องทางในการรับเข้าอะค่ะอาจารย์มีอะไรบ้างอะคะครับสำหรับปริญญาตรี2หลักสูตรนะครับถ้าเป็นหลักสูตรภาษาไทยก็รับกับแอดมิชชั่นนะครับรับทางแอดมิชชั่นร่วมกับคณะต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีรับตรงด้วยอันนี้จะรับก่อนแอดมิชชั่นก็จะมีอันนี้ต้องติดต่อที่จุฬาลงกรณ์ก็จะเป็นคนกำหนดว่าเรามีช่วงรับสมัครเมื่อไหร่เราใช้วิชาอะไรบ้างยื่นอะไรบ้างแล้วก็มีรับตรงแบบพิเศษตามเด็กที่เป็นโครงการต่างๆเช่นเข้าค่ายเคมีโอลิมปิกหรือเข้าค่ายระดับชาติระดับประเทศนะครับพูดมาสักขนาดนี้แล้วค่ะอาจารย์เริ่มอยากจะรู้แล้วว่าบริเวณในหรือว่าในห้องเรียนหรือว่าห้องแลบที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้จะน่าสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นขนาดไหนเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาไปดูหน่อยได้ไหมคะใช่ครับได้ครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปกันเลยค่ะครับเข้ามาแล้วต้องบอกว่าน้องๆเยอะมากๆเลยรู้สึกว่าบรรยากาศน่าเรียนมากๆพอดีอันนี้เป็นบรรยากาศวิชาหนึ่งพอดีนะครับตอนนี้เรามีวิชาที่เรียกว่า Interactive Science Social Project นะครับซึ่งวิชานี้เนี่ยเราเป็นเปิดสำหรับนิสิตหลักสูตรเคมีประยุกต์ค่ะซึ่งคำว่าเคมีประยุกต์ก็คือเขาต้องสามารถเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับสังคมได้ก็เลยเกิดวิชานี้ขึ้นมานะครับซึ่งวิชานี้เนี่ยร่วมกันกับมหานักศึกษาจากมหาวิทยาลัย WPI หรือ Worcester Polytechnic Institute นะครับจากแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขาจะมาทำงานที่นี่ด้วยกัน2เดือนว่าแล้วมีทั้งเด็กไทยแล้วก็มีเด็กไทยและต่างชาติทำงานร่วมกันในกลุ่มแล้วก็เป็นเรียนแบบวิชาโปรเจกต์อย่างเงี้ยครับที่ต้องมีการดิสคัสกันตลอดเวลานะครับทำให้องค์ความรู้มันเกิดขึ้นนะครับอ๋อแล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์อยากจะไปห้องต่อไปแล้วค่ะอาจารย์ต้องไปที่ชั้นไหนอะไรยังไงเอ่ยอ๋อเดี๋ยวพอดีผม
อาจจะต้องขอตัวนิดนึงแต่ว่าเตรียมน้องไว้แล้วนะครับอ๋อเตรียมไว้แล้วใช่ไหมไกด์ของเรามีน้องกันนะครับอยู่ตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวให้น้องกันรับผิดชอบต่อพาพี่หนิงนะครับไปดูห้องการเรียนการสอนอื่นๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะพี่หนิงก็มาอยู่กับพี่กันที่จะมาเป็นไกด์พาทัวร์กับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่กันค่ะโอ้โหเมื่อกี้เห็นพี่กันกำลังนั่งเรียนอยู่เลยใช่ไหมคะวันนี้พี่กันมาทำอะไรที่ห้องนี้เลยครับเป็นการนั่งทำโปรเจกต์ฮะแล้วว่าเป็นโปรเจกต์จบเอาแหละแต่ว่าหลังจากห้องนี้แล้วพี่กันมีห้องไหนที่แบบอยากให้พี่หนิงไปดูอีกหรือเปล่าเอ่ยครับจะเป็นห้องแล็บสำหรับการเรียนนะครับค่ะของเนื่องจากจุฬาลงกรณ์ก็คือมีแล็บด้วยแต่คือของเราไม่ได้มีแค่แล็บวิจัยแต่ว่าเราต้องสอนนิสิตให้ฉันทำแล็บเป็นก่อนวิจัยพี่การพูดมาซะขนาดนี้ค่ะน้องๆอยากจะเห็นด้วยตาตัวเองแล้วงั้นเดี๋ยวตามพี่หนิงแล้วก็พี่การไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาไปเลยอันนี้เป็นห้องสำหรับ analytical chemistry นะครับไว้สำหรับเรียนไม่ใช่สำหรับวิจัยคือก่อนอื่นที่จะทำวิจัยได้ต้องเรียนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่หนิงลืมอย่างนึงคือพี่หนิงต้องใส่แว่นก่อนครับป้องกันดวงตาต้องใส่ด้วยเหรอคะไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาได้อ๋อโอเคในห้องนี้มีใครเขาใส่กันหรือเปล่าเอ่ยใช่เป็นไงตลกปะเหมือนพี่กันปะโอเคใช่ไหมได้ครับปลอดภัยแล้วครับโอเคแล้วอย่างนี้ค่ะพี่หนิงเนี่ยที่เห็นน้องๆเขากำลังยืนกำลังทำอะไรกันอยู่นี่ก็คือวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยานะครับก็คือเราจะมีสารเป็นรีเอเจนต์นะครับก็ให้นิสิตลองทดลองหยดไปในโลหะหนักเพื่อดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสารเราบางทีมันอาจจะตกตะกอนอาจจะกลายเป็นสารละลายสีนู้นเปลี่ยนสีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวนั้นเป็นตัวอะไรครับผมแล้วอย่างวันนี้มีให้พี่หนิงดูไหมเอ่ยก็มีครับมีครับหรอก็คืออะไรเอ่ยก็คือน้องเขากำลังทดสอบอยู่นะครับโดยการหยดรีเอเจนต์ลงไปในสารที่เราต้องการทดสอบแล้วก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมอย่างที่เห็นก็คือจะอาจจะมีสีเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นอย่างงี้นี่เองน้องกันคะพี่หนิงเห็นแบบมีขวดสารเคมีเยอะแยะมากมายเลยอย่างนี้แล้วพี่หนิงจะรู้ได้ยังไงว่าเอาอะไรกับอะไรมาผสมกันนะคะโอเคครับก็เดี๋ยวห้องต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เก็บสารเคมีของเรานะครับอ๋อเป็นห้องเก็บสารเคมีใช่ไหมโอเคค่ะน้องๆจะได้รู้กันแล้วว่าหน้าตาไอสารเคมีพวกนี้มันเป็นยังไงนะมันจะอยู่ในโหลในไหหรือว่าในขวดในกระบอกในอะไรดีน้องกันไม่รู้งั้นวางก่อนแล้วไปดูกันแล้วกันค่ะไปเลยโอ้โหขวดยาเยอะแยะไปหมดเลยน้องการอันนี้คือห้องอะไรอะคะห้องนี้เป็นห้องสำหรับเก็บสารนะครับสำหรับทำวิจัยค่ะครับผมแล้วคืออย่างที่เห็นมีตัวอักษรภาษาอังกฤษมากมายเลยก็คือแต่ละตัวอักษรเนี่ยจะเป็นชื่อเป็นตัวอักษรตัวแรกของสารของเรานะครับก็คือสมมติเราต้องการจะหยิบสารอันไหนมาใช้หรืออะไรนี้เราก็สามารถหาเพื่อความง่ายมากขึ้นจะได้ไม่สลับคนเปกันไปหมดแล้วอย่างนี้อย่างที่พี่หนิงเห็นนะคะว่าแต่ละขวดมันจะมีสัญลักษณ์แบบเป็น1ขีด2ขีดอะไรอันนี้มันคือแยกยังไงอะคะมันคืออะไรเอ่ยขึ้นอยู่กับผู้วิจัยนะครับว่าเขาต้องการสารอาจจะเป็นความเข้มข้นเท่านี้หรือว่าสารชนิดนี้ในคอนดิชันแบบนี้ก็คือเขาต้องขึ้นอยู่กับว่าเขากำลังจะทำวิจัยอะไรอ๋อก็คือแต่ละครั้งอย่างอาจารย์จะให้เราทดลองในเรื่องของอะไรแล้วก็จะมาหยิบสารในชื่อนั้นใช่ไหมคะเอาล่ะเห็นแล้วงั้นเดี๋ยวพี่หนิงขอแอบดูนิดนึงว่ามีอะไรบ้างแต่สำหรับห้องต่อไปนี้จะพาพี่หนิงไปที่ห้องอะไรคะก็คือเราจะเป็นแล็บของนาโนเคมนะครับก็คือจะเป็นแล็บห้องข้างของเรานี่เองไปกันเลยก็ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอแอบดูก่อนแล้วกันนะโอเคเมื่อกี้นะครับที่เราอยู่จากห้องสารก็คือค่ะพวกนั้นก็จะถูกนำมาใช้ในห้องนี้นะครับเพื่อทำวิจัยอ๋อที่เราไปมาเมื่อกี้ก็ไปหยิบสารตัวนั้นมาใส่ที่ตรงนี้ใช่ครับอ้าวอันนี้คือน้องอะไรเอ่ยทำชื่อน้องบูมนั่นเองค่ะน้องบูมกำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็คือตอนนี้เรากำลังสังเคราะห์สารเคมีตัวนำขนาดนาโนครับหรือก็คือเราเรียกว่าควอนตัมดอทซึ่งควอนตัมดอทเนี่ยก็คือจะมีสมบัติที่สามารถเรืองแสงได้ให้สีต่างอย่างที่เห็นก็คือมันจะเป็นสีเขียวเหลืองแดงส้มครับอ๋อแล้วเอาสีพวกนี้ไปทำอะไรอะคะก็คือนอกจากจะเป็นสารเรืองแสงได้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปทำเป็นเซนเซอร์ตรวจวัดไอออนโลหะหนักหรืออาจจะไปทำเป็นหลอด LED หรืออาจจะทำเป็นหลอดไฟนะครับทำทีวีก็ได้งั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง
ค่ะอยากจะให้น้องกันนะคะฝากถึงน้องๆทั้งบ้านหน่อยค่ะว่าอยากจะมาเรียนที่นี่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็อยากจะบอกว่าคณะวิทยาศาสตร์นะครับคือส่วนใหญ่แล้วคือคนจะคิดว่าเอ้ยเรียนจบไปก็เป็นได้แค่นักวิทยาศาสตร์แบบมีโอกาสก้าวหน้าได้น้อยหรือว่าแบบมีเงินเดือนที่ไม่พอจุนเจือครอบครัวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคือแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยครับหรือว่าสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยล้วนแต่แล้วมีเคมีเป็นส่วนประกอบแล้วก็ผมคิดว่าในงานเคมีเนี่ยคือมันมีหลากหลายแขนงมากกว่าที่เราคิดนะครับก็เลยอยากจะฝากว่าให้ลองศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ภาคเคมีดูนะครับก็รับรองว่ามาเรียนที่นี่จะไม่เสียใจค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่หนิงก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยคงจะได้รับความรู้ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์และก็เคมีทั้งภาคทฤษฎีและก็ปฏิบัติกันอย่างแน่นอนและสำหรับครั้งหน้านะคะพี่หนิงจะพาน้องๆไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้พี่หนิงและก็พี่กันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายช่วงหน้าท่องโลกวิชาเคมีไปกับอาจารย์ปาริชัดคืนนี้จัดเต็มความรู้ไปด้วยกันนะครับ